ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สองพระมหาชนกวิริยปารมีเกิดเป็นคนควรมีความพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรบนเส้นทางที่ต้องเลือกเมื่อมิคาชินะฤาษีไปแล้วพระนางศรีวลีเทวีหมอบลงแทบพระบาทพระราชากราบทูลให้พระองค์กลับไปอภิเษกพระโอรสเป็นพระมหากษัตริย์ก่อนว่าอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงต่างตกใจว่าพระราชาทอดทิ้งพวกเขาออกผนวดเสียแล้วขอพระองค์โปรดทำให้ประชาชนอบอุ่นใจด้วยการกลับไปอภิเษกพระโอรสของราชสมบัติแล้วจึงทรงประหนวดในภายหลังพระโพธิสัตว์แย้งว่าพระองค์สละชาวชนบทมิตรอมาตย์และพระปยุณญาตทั้งหลายแล้วส่วนทีฆาวุราชกุมารนั้นเล่าก็เป็นบุตรของชาววิเทหะสามารถปกครองบ้านเมืองให้เจริญได้ชาววิเทหะนั่นแหละจะอภิเษกพระกุมารให้ครองราชสมบัติในกรุงมิถิลานครพระนางศรีวลีกราบทูลถึงตัวพระนางเองว่าเมื่อไม่มีพระองค์หม่อมฉันจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระเทวีอาตมาจะบอกให้รู้เมื่อเธอให้พระโอรสของราชสมบัติก็จะเป็นเหตุให้ทำบาปทั้งทางกายวาจาและใจเป็นอันมากซึ่งจะทำให้ไปเกิดในนรกการที่เราดำรงชีพอยู่ด้วยก้อนข้าวที่ผู้อื่นให้นี้เป็นธรรมของนักปราชญ์กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ตรัสโต้ตอบกันเสด็จดำเนินไปเช่นนี้จนอาทิตย์อัสดงจับทิวป่าสาดแสงสีแดงระเรื่องพระเทวีจึงรับสั่งให้ตั้งค่ายพักแรมส่วนพระโพธิสัตว์เสด็จประทับแรมที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งตลอดราตรีครั้นรุ่งเช้าพระโพธิสัตว์ก็ทรงเสด็จดำเนินตามหนทางต่อไปแม้พระเทวีก็เสด็จติดตามไปข้างหลังจนลุกเข้าเขตถูนนครในเวลาภิกขาจารย์ขณะนั้นมีชายชาวเมืองคนหนึ่งซื้อเนื้อมาจากโรงฆ่าสัตว์เสียบเหลาย่างไฟจนสุกเอาออกวางไว้ข้างนอกคอยให้เย็นพอเผลอสุนัขตัวหนึ่งแอบคาบเนื้อชิ้นนั้นวิ่งหนีไปเขาวิ่งไล่ตามจนสุนัขออกประตูเมืองเมื่อเห็นว่าวิ่งตามไม่ทันแล้วจึงกลับบ้านพระโพธิสัตว์กับพระเทวีเสด็จมาตามทางที่สุนัขวิ่งสวนมาสุนัขนั้นตกใจกลัวจึงทิ้งเนื้อวิ่งหนีไปพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นเนื้อนั้นทรงรำพึงว่าสุนัขทิ้งชิ้นเนื้อหนีไปแล้วและเจ้าของคนอื่นก็ไม่มีอาหารเช่นนี้ไม่มีโทษชื่อว่าบังสุกุลบิณฑบาตจึงนำบาตรดินออกมาหยิบเนื้อชิ้นนั้นขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วใส่ลงในบาตรเสด็จไปท่าน้ำทรงพิจารณาอาหารบิณฑบาตแล้วเริ่มเสวยเนื้อชิ้นนั้นพระเทวีดำริว่าหากพระราชายังมีเยื่อใยอยู่บ้างก็จะไม่เสวยเนื้อเดนสุนัขเพื่อนฝุ่นไม่สะอาดน่าเกลียดนี้แต่นี่พระองค์ไม่ใช่พระราชสวามีของเราอีกต่อไปแล้วแม้เช่นนี้พระนางก็ไม่สามารถหักห้ามความรักได้จึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชพระองค์ช่างเสวยเนื้อที่น่าเกลียดเช่นนี้ได้พระโพธิสัตว์ตรัสว่าเธอยังไม่รู้จักบิณฑบาต ที่วิเศษนี้หรอกแล้วทรงเสวยก้อนเนื้อนั้นต่อไปดุจเสวยอมฤตรสพระเทวีทรงตำหนิพระราชาว่าคนทั่วไปแม้อดอาหารมาถึงสี่มื้อก็ไม่ยอมกินเนื้อเปื้อนฝุ่นไม่สะอาดพระองค์สิช่างเสวยเนื้อเดนสุนัขไม่สะอาดน่าเกลียดนี้ได้พระโพธิสัตว์ตอบว่าชิ้นเนื้อนี้เป็นอาหารอาตมาเพราะทั้งคนทั้งสุนัขต่างก็สละแล้วอาหารที่บุคคลได้มาโดยชอบธรรมเป็นของไม่มีโทษเมื่อสองกษัตริย์รัดโต้แย้งกันพลางเสด็จดำเนินไปอยู่อย่างนี้ก็ถึงประตูถูนนครขณะนั้น
เด็กในนครกำลังเล่นกันอยู่เด็กหญิงคนหนึ่งเอากระด้งน้อยฝัดทรายเล่นอยู่ทำให้กำไลสองอันที่สวมอยู่ในข้อมือข้างหนึ่งกระทบกันเกิดเสียงแต่มืออีกข้างหนึ่งไม่มีเสียงพระโพธิสัตว์ดำริว่าพระนางศรีวลีตามหลังมาสตรีย่อมเป็นที่ครหาสำหรับบรรพชิตชนทั้งหลายเห็นก็จะติเตียนได้ว่าบรรพชิตนี้แม้บวชแล้วก็ยังไม่สามารถตัดขาดจากภรรยาถ้าเด็กคนนี้ฉลาดจะพูดทำให้นางศรีวลีกลับได้จึงเสด็จเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นตรัสว่าหนูน้อยกำไลมือของหนูข้างหนึ่งมีเสียงแต่อีกข้างหนึ่งทำไมไม่มีเสียงเด็กหญิงนั้นกล่าวว่าสมณะเสียงเกิดจากกำไลสองอันกระทบกันแต่มืออีกข้างหนึ่งมีกำไลอันเดียวจึงไม่มีเสียงเหมือนนักปราชญ์สงบนิ่งส่วนคนสองคนย่อมวิวาทกันถ้าอยู่คนเดียวจะวิวาทกับใครได้หากท่านอยากไปสวรรค์จงอยู่คนเดียวเถิดพระโพธิสัตว์จึงตรัสกับพระนางศรีวลีว่าศรีวลีเธอได้ยินเด็กพูดแล้วมิใช่หรือเสมอเพียงชั้นคนใช้ยังตำหนิเราได้เพราะความที่อาตมาเป็นบรรพชิตเธอเป็นสตรีเดินตามกันมาย่อมเป็นเหตุให้เกิดข้อครหาเราจะแยกกันบนทางสองแพร่งนี้เธอเดินไปตามทางหนึ่งส่วนอาตมาก็จะเดินไปอีกทางหนึ่งจากนี้ต่อไปอย่าเรียกอาตมาว่าเป็นสวามีเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีอัตมาพระนางศรีวลีกราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นพระองค์เป็นกษัตริย์จงเดินไปตามทางขวาส่วนหม่อมฉันเป็นสตรีจะเดินไปตามทางซ้ายครั้นพระเทวีเสด็จไปได้ครู่หนึ่งไม่สามารถจะอดกลั้นโศกาอาดูลได้จึงเสด็จตามพระราชามาอีกเหมือนเดิมแล้วเข้าถูณนครพร้อมกันพระโพธิสัตว์เสด็จเที่ยวบินทบาทจนถึงประตูเรือนช่างสอนแม้พระนางศรีวลีก็เสด็จตามมาประทับอยู่ข้างหลังช่างสอนนั่งที่ริมประตูบ้านกำลังลนลูกศรที่ฐานเพลิงหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูที่คดด้วยตาข้างหนึ่งดัดลูกศรให้ตรงพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงตรัสถามช่างสอนนั้นว่าช่างสอนทำไมท่านจึงหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูลูกศรด้วยตาข้างหนึ่งช่างสอนกราบทูลว่าสมณะการเล็งด้วยตาทั้งสองข้างจะพร่ามัวไม่เห็นที่คดไม่สามารถดัดลูกศรให้ตรงได้ถ้าหลับตาข้างหนึ่งเล็งดูที่คดด้วยตาอีกข้างหนึ่งก็จะสามารถเห็นที่คดและดัดลูกศรให้ตรงได้หากคนอยู่ด้วยกันสองคนจึงวิวาทกันถ้าอยู่คนเดียวแล้วจะไปวิวาทกับใครเล่าหากท่านอยากไปสวรรค์จงอยู่คนเดียวเถิดปกติสมณะทั้งหลายจะไม่พาแม้น้องสาวเที่ยวไปด้วยแต่เหตุไรท่านจึงพาภรรยารูปร่างงดงามติดตามไปด้วยภรรยานี้จะทำให้ท่านเกิดอันตรายท่านจงให้ภรรยากลับไปอยู่คนเดียวบำเพ็ญสมณธรรมเถิดพระโพธิสัตว์เสด็จเที่ยวบิณฑบาตได้ภัตตาหารที่เจียปนแล้วเสด็จออกจากพระนครประทับนั่งเสวยที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งครั้นเสวยเสร็จแล้วทรงบ้วนพระโอษฐ์ล้างบาทเก็บเข้าถุงแล้วตรัสกับพระนางศรีวลีว่าศรีวลีเธอได้ยินที่ช่างสอนพูดแล้วมิใช่หรือช่างสอนเสมอเพียงคนใช้ยังตำหนิเราได้เพราะความที่อาตมาเป็นบรรพชิตส่วนเธอเป็นสตรีเดินตามกันมาย่อมทำให้เกิดข้อครหาเราจะต้องแยกกันบนทางสองแพร่งนี้เธอเดินไปทางหนึ่งส่วนอาตมาก็จะเดินไปอีกทางหนึ่งจากนี้ต่อไปอย่าเรียกอาตมาว่าเป็นพระสวามีของเธอและอาตมาก็จะไม่เรียกเธอว่าเป็นมเหสีของอาตมาอีกแม้พระนางศรีวลีเทวีจะถูกพระโพธิสัตว์ห้ามเรียกพระองค์ว่าพระสวามีก็ยังเสด็จติดตามไปอย่างนั้นไม่ละความพยายามพระโพธิสัตว์เองก
ก็ไม่สามารถให้พระนางสีวรีกลับได้แม้มหาชนก็ตามเสด็จพระองค์อยู่นั่นเองครั้นแล้วพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นแนวป่าใหญ่เขียวชะอุ่มอยู่เบื้องหน้าเมื่อดำเนินไปได้ทอดพระเนตรเห็นหญ้ามุงกระต่ายข้างทางจึงถอนหญ้ามุงกระต่ายขึ้นมาแล้วตรัสกับพระเทวีว่าสีวลีเธอจงดูหญ้ามุงกระต่ายนี้สิหญ้ามุงกระต่ายที่ติดกันอยู่แต่เดิมบัดนี้อาตมาถอนขึ้นแล้วไม่อาจต่อกันได้อีกจากนี้ต่อไปการอยู่ร่วมกันระหว่างเราสองคนไม่มีอีกแล้วเธอจงอยู่คนเดียวแม้อาตมาก็จะอยู่คนเดียวเช่นกันพระเทวีได้ฟังเช่นนั้นแล้วเกิดความเศร้าโศกเสียใจว่าจากนี้ไปจะไม่ได้อยู่ร่วมกับพระมหาชนกนรินทรราชอีกแล้วพระนางไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าเสียใจได้ก็ทุบพระอุระด้วยพระหัตถ์ทั้งสองทรงร้องไห้อย่างน่าสงสารครั้นแล้วก็หมดสติถึงวิสัญญีภาพสลบล้มลงไปในระหว่างทางพระโพธิสัตว์ทราบว่าพระนางสลบไปแล้วแม้จะสงสารเหลือประมาณแต่ก็ตัดใจรีบสาวเท้าเสด็จหายเข้าไปในป่าใหญ่เมื่อพระนางฟื้นแล้วเสด็จลุกขึ้นตรัสถามถึงพระราชาให้เที่ยวค้นหาก็ไม่พบพระนางร้องไห้ปริเทวนาการปริ่มจะขาดใจแล้วให้สร้างพระเจดีย์ตรงที่พระราชาประทับยืนบูชาด้วยของหอมและดอกไม้แล้วเสด็จกลับกรุงมิถิลานครฝ่ายพระโพธิสัตว์เสด็จเข้าป่าหิมวันเจริญสมาธรรมจนได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติภายใน7 วันมิได้เสด็จมาสู่ถิ่นมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพขณะพระนางสีวรีเสด็จกลับโปรดให้สร้างพระเจดีย์หลายองค์ในระหว่างทางณที่ที่พระโพธิสัตว์ตรัสกับช่างสอนตรัสกับเด็กหญิงเสวยเนื้อที่สุนัขทิ้งตรัสกับมหามิคาชินะฤาษีและตรัสกับมหานารทฤาษีบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ภายหลังเสด็จไปถึงมิถิลานครแล้วทรงอภิเษกพระราชโอรสณพระราชอุทยานอัมพวันทรงส่งพระราชโอรสพร้อมทั้งจตุรังคเสนาเข้าพระนครไปส่วนพระองค์ทรงผนวดประทับอยู่ณพระราชอุทยานนั้นทรงเพ่งกสิณบริกรรมจนได้บรรลุฌานไม่เสื่อมจากฌานเมื่อสิ้นพระชนแล้วได้ไปเกิดในพรหมโลกฝ่ายพระมหาชนกก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกเช่นกันกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระศาสดาตรัสว่ามิใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่ตถาคตออกบวชแม้ในชาติก่อนตถาคตก็ออกบวชเช่นกันแล้วสรุปชาดกว่าท้าวสักกเทวราชในอดีตชาตินั้นได้มาเกิดเป็นพระอนุรุทธะในชาตินี้พรามทิสาปาโมกได้มาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางมณีเมขลาเทพธิดาผู้รักษาสมุทรได้มาเกิดเป็นอุบลวรรณาภิกษุณีนารทฤาษีได้มาเกิดเป็นพระสารีบุตรมิคาชินะฤาษีได้มาเกิดเป็นพระมหาโมคคัลลานะเด็กหญิงได้มาเกิดเป็นนางเขมาภิกษุณีช่างสอนได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ราชบริษัทที่เหลือได้มาเป็นพุทธบริษัทสีวลีเทวีได้มาเกิดเป็นมารดาราหุลทีฆาวุกุมารได้มาเกิดเป็นราหุลรัชนกรัชนนีได้มาเกิดเป็นมหาราชศักยสกุลส่วนพระมหาชนกนรินทรราชคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เอง